แพทย์การต่างระดับมีความเจริญก้าวหน้ามีระบบการแต่งตั้งโยกย้ายที่ใช้ระบบคุณธรรมมีหลักประกันในการทำงานว่าท่านได้ทำงานภายใต้การดูแลของฝ่ายตุลาการกับตุลามีตัวอย่างที่ดีก็คือระบบการแต่งตั้งโยกย้ายมีบทบาทเป็นเรื่องแรกก็ผมก็จะว่าทุกคนที่เข้ามาก็มาจากไทยมาแล้วก็มาทหารแล้วเขาแปลงในการทำงานประเทศไทยแล้วก็ในการท่านประธานสถานีการที่อาจจะไม่มีจดหมายนะฉบับนี้ผ่านมาได้เป็นความตั้งใจแล้วก็ความต้องการอย่างยาวนานในความหมายแบบนี้ต้องมีต้องการให้มีตัวต่างเกิดขึ้นนะครับเรามองมา10กว่าปีกว่าจะกฎหมายจะผ่านมากกว่า15ปีฉะนั้นสิ่งที่ทางต้องการเห็นการปฏิบัติหน้าที่เห็นได้ว่าตามกฎหมายเนี่ยทีมที่จะตั้งขึ้นมาใหม่แม้ว่าเราจะเป็นหน่วยเล็กๆหรือเล็กๆในเบื้องต้นขณะนี้35คนแต่ว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเราแผนภายใน5ปีเนี่ย200กว่าคาและผมเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยหน่วยเนี่ยถ้าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเราสามารถเพิ่มจากหลักร้อยเป็นหลักพันได้นะครับเพื่อให้สถานีธรรมเนี่ยมีเกณฑ์มาตรฐานเหมือนสากลทั่วโลกถ้าใครเคยไปในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นก็ตามเนี่ยเห็นได้ว่าเวลาไปในศาลเนี่ยปลอดมาเชลหรือตำรวจศาลเองเนี่ยสามารถควบอาวุธปืนได้ดูแลความปลอดภัยทั้งเรื่องคนและสถานที่ได้นั่นก็คือสิ่งที่คาดหวังแล้วก็ต้องเรียนทุกคนในห้องนี้ที่เข้ามาฝึกลงนะครับก็คือว่าก็จะได้ทำองค์กรในการทำงานของสถานที่ต่างก็มีความสำคัญฉะนั้นสิ่งที่ผ่านการฝึกลงโดยผู้ในการสูงท่านคุณพัฒน์มาเนี่ยก็ต้องการให้พวกเราทุกคนเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรต่างเพื่อให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพ